เออไปไหมเธอเรียกมันมาขอมือขอมือเปียกยังฮะจะไม่เหลืออะไรล่ะมองกล้องไหนดิมองรวมมองรวมมองรวมมามวันนั้นไปแคมป์เราได้ที่ประมาณตะเกียบอ่ะทำไมเตานิ่มน่ากินแนวอ่ะเชือกสวัสดีค่ะสวัสดีครับซันต้าชาแนลนะคะก็วันนี้เรามาวังน้ำเคี้ยวกันนะคะพาซันต้ามากางเต็นท์กันที่รูท3060นะคะที่นี่คือลานที่แบบว่าดังนะฮิตเนาะแต่เราไม่เคยมาใช่เพิ่งมาครั้งแรกเลยเราไม่เคยมาก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะแล้วก็วันนี้ก็มากับเพื่อนๆด้วยนะเออก็จะมีอีกหลายๆเต็นท์นะคะที่แบบว่ามาสมทบกันใช่เนาะแต่เผอิญว่าเรามาเร็วกว่าชาวบ้านเขานิดนึง รีบกลัวรถติดตรงถนนมิตรภาพก็เลยเออรีบออกมานะแต่ก็โอเคก็เลยมาถึงก่อนหลากหลายช่องเลยนะวันนี้แต่เดี๋ยวให้ไปรอลุ้นดีกว่าว่าจะเจอใครบ้างใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยที่เรามารวมตัวกันก็คือว่าเราเอาเต็นท์Northway Geminis มากลางกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นภาพหมู่บ้าน Northway นะเออคือแบบว่าเหมาะกับการกลางหน้าฝนมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้ฝนอาจจะใกล้ๆมาแล้วด้วยใช่นี่มีก็ตกปอแปะมาตลอดทางเลยนะใช่ก็ช่วงนี้หน้าฝนนะเนาะก็พยายามหาเต็นท์ที่มันเหมาะกับการกลางหน้าฝนนะก็จะดีตัวนี้ก็แบบแน่นอนแบบลุยได้สบายมากใช่ใช่เรื่องฝนนี่หายห่วงเป็นตัวที่รู้สึกว่าเหมาะกับการกางหน้าฝนจริงๆนะโอเคเดี๋ยวไปกางเต็นท์กันก่อนจ้าค่ะThank you.
อันนี้เราก็จะมารีวิวร้านให้ทุกคนได้ดูนะคะสำหรับร้านรูท3060นะคะอันนี้ทางเข้ามาเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายนะคะจุดลงทะเบียนจะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือจุดลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะมีขายเครื่องดื่มขายอาหารด้วยนะคะก็ตรงจุดนี้กันนะคะก็จะมีเป็นสั่งเครื่องดื่มได้นะคะแล้วก็สั่งพวกอาหารอะไรได้นะคะตรงนี้ก็จะมีที่นั่งแบบว่าล่มๆนะคะเผื่อแบบว่าใครที่แบบแดดร้อนๆมาเร็วอะไรเงี้ยก็มาหลบตรงนี้ได้นะคะบรรยากาศดีแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นจุดตักน้ำแข็งนะคะก็เขาจะคิดเต็นท์ละ20นะแล้วก็ตักได้ไม่อั้นก็เป็นบุฟเฟ่ต์น้ำแข็งนะคะต่อไปเดินออกจากจุดลงทะเบียนนะคะก็จะเป็นที่นี่เขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ลานใหญ่ๆนะคะก็คือทางขวามือตรงนี้ก็จะเป็นลานชมดาวนะคะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆทางด้านซ้ายมือตรงนู้นจะเป็นลานร่มไม้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูลานชมดาวก่อนแล้วก็จะมีอีกโซนนึงก็คือที่เรากางกันก็คือโซนเนินน้ำนะคะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยพาไปดูอีกทีนึงเนาะชอบลานนี้อย่างนึงคือด้วยความที่ลานเขาแบบพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากอะแล้วก็เขาก็จัดสรรพื้นที่แบบไม่ได้ให้เป็นลานกางเต็นท์แบบทั้งหมดนะคะเขาก็จะมีแบบปลูกแบบดอกมงดอกไม้มีจุดถ่ายรูปมีจุดให้เดินเล่นพักผ่อนแบบว่าพักผ่อนหย่อนใจอ่ะเยอะนะมีบริเวณให้เดินเล่นอ่ะเยอะมากๆเรารู้สึกว่าเอ้ยดีมากเลยอ่ะเหมือนเขาแบบไม่ได้ให้คนกลางเต็นท์แบบแน่นแบบจนมันไม่มีพื้นที่หายใจอ่ะเนี่ยดูสิสวนดอกไม้แบบสวยมากตรงมาสุดทางนะคะอันนี้ก็น่าจะถือว่าอยู่ในลานชมดาวนะตรงที่เขากางกันอยู่ตรงนี้ก็คือจะเทควิวตัวภูเขาได้ดีมากเลยนะนี่ท่ากลางโซนนี้ก็คือได้วิวประมาณนี้ก็จะเป็นจุดต่อไฟจะอยู่ตรงนี้นะคะก็ทำเป็นดีไซน์แบบบ้านแบบน่ารักน่ารักนะเหมือนลบนี่แล้วก็มีพ่นเป็นโลโก้น่ารักมากก็มีให้แบบว่าเกือบทุกจุดแบบกระจายรอบๆนะคะรอบๆลานเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิวนึงนะคะของลานชมดาวเนาะลานชมดาวอ่ะส่วนตัวเรารู้สึกว่าวิวสวยมากแต่แน่นอนว่ามันแลกมากับแบบอาจจะร่มเงาไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าลมดีมากเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือรับลมแบบรับลมแบบสุดๆโอ้โหบรรยากาศคือดีมากคือลมแบบแรงจริงๆที่นี่ลมดีทั้งวันนี่ตรงลานชมดาวนี้นะคะก็จะเป็นหญ้าแบบหญ้านวลน้อยนะคิดว่าน่าจะใช่หญ้าแบบละเอียดละเอียดเล็กๆแล้วก็แบบนุ่มเท้านะคะถัดมานะคะเราจะมาดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นจุดแรกเนาะที่อยู่ระหว่างลานร่มไม้กับลานชมดาวเนาะก็จะเป็นห้องน้ำจุดใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะมีจุดล้างจานจุดทิ้งขยะอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็ต้องถอดรองเท้าเปลี่ยนก่อนนะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าอะไรก็ให้มาอย่างดีเลยนะแล้วก็จะมีจุดล้างจานอยู่ตรงนี้ทั้งหมด3หัวเนาะก็อันนี้เป็นห้องน้ำผู้หญิงห้องอาบน้ำเนี่ยก็จะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะคะมีแบบเก้าอี้ให้แบบวางของได้นะแล้วก็ข้างในก็นี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นฝักบัวประมาณนี้สะอาดสะอ้านดีนะคะห้องส้วมจะอยู่ขวามือนะคะแยกกันกับห้องอาบน้ำเดินออกมาจากห้องน้ำนะคะก็ตรงมาอีกนิดเดียวนะคะก็ซ้ายมือก็จะเป็นลานร่มไม้แล้วนะคะลานร่มไม้น่ารักนะก็คือเขาจะเป็นลานที่ค่อนข้างมีร่มไม้นั่นแหละตามชื่อเลยเนาะมีร่มมีพวกต้นไม้มีให้ร่มเงาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะเป็นแบบเนินๆแบบน่ารักน่ารักนะส่วนตัวแล้วเราชอบลานนี้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นวิวภูเขาได้
กว้างเท่ากับตัวลานชมดาวนะคะคือถ้าใครชอบแบบลานที่เห็นวิวภูเขาเยอะๆอ่ะก็แนะนำไปลานชมดาวแต่ถ้าเหมือนอยากจะแบบเอ้ยมีร่มไม้นิดนึงไม่ร้อนมากนะคะก็แนะนำให้มาลานนี้ลานร่มไม้นะคะก็จะเห็นเป็นวิวบึงเล็กๆตรงข้างหน้านะคะแล้วก็ชั้นมันก็จะเป็นสเต็ปๆไปเนาะแล้วก็บรรยากาศมันจะค่อนข้างแบบว่าดูมีความเป็นส่วนตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าแต่ละเต็นท์ก็กางกันค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรเลยนะนี่ตรงนี้เขาก็จะมีแบบทำเป็นบรรยากาศล้อมรอบกองไฟไว้ให้น่ารักวิวจากลานนี้ก็จะประมาณนี้นะลานร่มไม้แต่ลานนี้ตั้งแต่มารู้สึกว่าแบบลมดีไม่ว่าจะแบบลานชมดาวลานร่มไม้ลานเนินน้ำอะไรเงี้ยลมอ่ะดีทุกลานเลยนะคะเราชอบที่นี่อย่างนึงนะคะตรงที่ว่าเขาปรับตัวลานอ่ะค่อนข้างจะเรียบมากเลยนะแล้วก็ระดับของพื้นอ่ะคือถึงว่าจะเห็นเป็นเนินๆใช่ไหมแต่ว่าตรงบริเวณที่เขาให้กลางอ่ะเขาจะปรับพื้นให้มันเรียบเสมอกันแล้วก็ไม่เอียงนะคะเหมาะกับการแบบกางเต็นท์มากเลยอ่ะคือเข้าใจคนกางเต็นท์มากๆเลยนะเออแล้วก็หญ้านี่คือแบบแน่นมากเลยนะคะตรงนี้หญ้ามาเลยแบบเขียวขจีมากพื้นนุ่มแบบดีมากเลยโอเคค่ะเรากลับมาตรงสามแยกเหมือนเดิมนะเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายใช่ไหมแต่อันนี้เราเลี้ยวขวาแล้วถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยเราก็จะกำลังจะไปที่ลานเนินน้ำนะคะลานเนินน้ำเนี่ยก็จะเป็นอีกลานนึงที่แบบใหญ่เป็นแบบโซนค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะมีทั้งลานเหมาแล้วก็เป็นลานหินเล็กๆอะไรแบบนี้นะคะแบบว่าอยู่นะเดี๋ยวพาไปดูความมือนี้เขาเหมือนปลูกเป็นแบบต้นมะกรูดหรือต้นมะนาวนี่แหละเหมือนเป็นสวนแบบมะกรูดมะนาวเนาะน่ารักมากแล้วก็เนี่ยมีแบบต้นอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นดอกสีเหลืองๆที่ไปเจอเหมือนที่เขาคอเลยอ่ะน่ารักมากดอกเนี่ยมันคือดอกอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักแต่มันน่ารักมากขวามือเนี่ยจะเป็นลานเหมานะจะเป็นลานที่แบบว่าสนามหญ้ากว้างๆนะคะแล้วก็กางได้หลายเต็นท์มากนะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะแต่ว่าก็เป็นไม้ล้อมเนาะอาจจะยังไม่ได้แบบแผ่ขยายร่มเงาขนาดนั้นนะก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นลานที่แบบว่าจะเห็นวิวภูเขานะคะแล้วก็จะมีหลายลานนะเนี่ยลานหินตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้ก็เป็นลานหญ้าอันนี้กางได้หมดเลยเขาปรับระดับไว้ให้หมดแล้วนะคะมีจุดต่อปลั๊กไฟอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็วิวที่ได้อะก็สวยมากนะเราว่าตรงนี้ก็สวยแล้วก็เหมือนเป็นจุดรับลมอะคือตรงนี้ลมแรงมากลมแรงตลอดเวลาแต่ว่าข้อเสียคือนิดนึงก็คือจะร้อนนะคะตรงนี้จะร้อนเลยเพราะว่าจะไม่ค่อยมีร่มไม้เนาะเออแต่ว่าก็ถ้าใครเอาทาร์ปเอาอะไรมากลางอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นนู่นห้องน้ำห้องน้ำของลานเนินน้ำอยู่ตรงนู้นนะคะเกือบๆสุดลานแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นลานที่สามารถกลางได้อีกนะแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นลานหินละมันจะมีลานหินอีกลานนึงนะคะก็ค่อนข้างไพรเวทนะเป็นเหมือนสุดลานละแต่ว่าใครอยากได้แบบบรรยากาศไพรเวทอะไรเงี้ยก็มากางโซนนี้เราว่าเหมาะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำโซนลานเนินน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะคะผู้หญิงอยู่ทางขวาเนาะแล้วก็ผู้ชายอยู่ทางซ้ายมีรองเท้าไว้ให้เปลี่ยนนะคะไอ้ห้องน้ำเขาก็จะเป็นห้องส้วมบวกกับห้องอาบน้ำนะคะสะอาดมากนะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนบันไดไว้พาดของอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวอ่างล้างมือนะมีทั้งหมด4อ่างรวมกันนะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์แบบมีพื้นที่วางของเยอะมากนะอันนี้ชอบมากแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นของผู้ชายนะคะผู้ชายก็จะมีโถปัสสาวะให้1โถแล้วก็ห้องน้ำน่าจะเหมือนกันหมดนะ
ออกมาจากห้องน้ำนะคะก็จะเดินตรงมาจะเป็นอีกลานหินเล็กๆลานหนึ่งแบบอันนี้ก็ private อีกเช่นกันนะกลางได้กลางเต็นท์ได้เลยนะตรงเนี้ยแบบน่ารักดีอ่ะเหมือนเขาทำลานไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นลานหินเนาะเวลาถ้าหน้าฝนอะไรก็ใครกลัวเลอะเทอะมากๆก็กลางลานหินก็เหมาะดีนะก็ประมาณนี้นะคะรีวิวลานรูท3060นะคะของที่นี่นะคะแล้วก็เป็นลานใหญ่อ่ะลานใหญ่เราให้ดูภาพรวมๆละกันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าละเอียดมากนะคะเพราะว่าก็มีหลายเต็นท์เขาก็แบบกลางๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เกรงใจเขาเนาะก็บรรยากาศดีนะคะแล้วก็ที่นี่ลมดีแบบลมไม่ใช่ลมแรงกระชากนะคือมีลมตลอดลมดีอากาศดีนะคะก็ใครสนใจก็ลองมากางกันที่นี่ดูนะคะรูท3060ก็รับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะก็เราก็พาซันต้ามาเนาะอะไรอ่ะจำได้เหรอไปมาออกมาเร็วค่ะกลัวรถติดติดจริงแค่บอกว่าเห็นบอกว่ามีตาภาพมันทำจ้าใครมาเนาะพี่แนนมาน่ะพี่แนนมาน่ะเฮ้ยจ้าใครมาสวัสดีครับสวัสดีครับแนนสวัสดีครับสวัสดีครับโดนแน่โดนแน่โดนแน่มีของเมื่อของมือโอ้โหมันให้มือแนนเนาะบางคนขอก็ไม่ให้นะจริงแต่ถ้าเป็นน้องแนนให้ออกกี่โมงเนี่ยออกกี่โมง8สวัสดีครับสวัสดีครับข้าดีใจอ่ะพี่เบย์เข้าแดดมาด้วยทำไมมาถึงก็แดดออกเลยที่อยู่คือโซนที่ไหมเขาแจกน้ำเหรอใช่แล้วดีมากเลยกำลังร้อนๆทางร้านเขาแจกน้ำมาเป็นน้ำผึ้งมะนาวจากสวนที่นี่เองนะดีจังเลยเขาแจกหลายแก้วมากแบบเราเหมาร้านกันมาเนาะวันนี้เนาะโอ้อร่อยไหมเข้มข้นไหมอันนี้ก็มานั่งพักอยู่นะก็รอข้าวกลางวันเดี๋ยวเมื่อกี้ไปสั่งข้าวมาแล้วเดี๋ยวรอข้าวกลางวันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยรอเพื่อนๆเต็นท์อื่นมาเราขึ้นเต็นท์มาละตอนนี้มาแล้วจ้าข้าวกลางวันของพวกเราสั่งเป็นนี่เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วแล้วก็กะเพราไก่ไข่ดาวนะจ๊ะน่ากินใช้ได้อันนี้ราคาเป็นไงราคานี่เรามีสั่งน้ำไปด้วยนะโกโก้กับคาปูทั้งหมดเนี่ย265บาทจะไม่ได้ดูราคาเหมือนกันว่าก็โอเคนะมีน้ำด้วย2อันโอเคอยู่แต่ปริมาณก็แบบไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็คือเขามาส่งให้ที่ร้านเลยดีเหมือนกันเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนป่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ก็คือเพื่อนๆเริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะแล้วก็กำลังกางเต็นท์กันอย่างสนุกสนานส่วนซานต้าก็กำลังเล่นขวดน้ำอย่างสนุกสนานใช่ไหมลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ของเล่นแล้วแค่ได้ของเล่นแล้วผัดซีอิ๊วใช้ได้นะเต็มเหนียวนุ่มใช้ได้เผาก็โอเคนะเผ็ดน้อยมันก็เผ็ดนิดเดียวนะครับแต่เราสั่งเผ็ดน้อยไงเหมือนหน้าตาเขาจะมีความคลีนมากเลยนะกับใครชอบเข้มข้นมากๆก็ไม่ต้องสั่งเขาเผ็ดน้อยแล้วแต่ก็โอเคนะฝากลองได้นะเหงื่อเปล่า
โอ้โหมาแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงฝนตกหนักนะครับทุกคนนี่ก็หลบฝนกันหมดตอนนี้เมื่อกี้ยังคุยกันสนุกสนานอยู่เลยสนุกสนานอยู่เลยนะจ๊ะตอนนี้คือฝนมาแล้วเปียกยังฮะจะไปเหลืออะไรล่ะวิ่งไปปิดรถมาวิ่งไปปิดรถมาแล้วอะไรตรงนั้นเนี่ยเอาซันต้าไม่เอาครับลูกถอยมาถอยมาโอเคลมแรงมากทุกคนคือที่นี่คือปกติก็ลมแรงอยู่แล้วนะแต่ว่าแบบพอฝนตกแล้วคือแบบโอ้โหมาเป็นพายุเลยนะเนี่ยคือโชคดีที่เราแบบไอ้นี่แล้วนะที่กางไปแล้วเออที่โชคดีที่เรากางไว้แล้วนะกำลังจะขนของเลยว้าพี่เดย์ไปแล้วเราออกไปต่อเต็นท์นั้นนะคะของ Cabin Stay นะคะคาดว่าข้างในนั้นได้อัดแน่นจำนวนผู้คนมหาศาลอยู่ในนั้นเพราะว่าทุกคนยืนคุยกันอยู่ตรงนั้นแล้วแบบฝนมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเราเอาจริงๆว่าเราเกือบปิดเต็นท์ไม่ทันอ่ะคือแบบปิดไม่ทันด้วยเออแต่ยังดีนะเป็นเชลเตอร์ไงมันก็แบบว่าไม่แต่นี่อยู่สบายมีปัญหาเออนี่แบบว่ากันได้หมดเลยใช่เพราะว่ามันมีปีกตรงนี้ออกมาด้วยไงมันเลยไม่ค่อยแบบเปียกเราเท่าไหร่เดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนเดี๋ยวค่อยกางอินเนอร์ต่อกระเป๋าเนื้อมันจะตั้งกระเป๋ายาวพันโอเคไปแทนแล้วเหลือเปล่าแทนนั่งเปิดคลิปไอ้นั่นอ่ะที่เขารีวิวดีๆอ่ะเคเบิ้ลสเตย์อะไรอ่ะเคเบิ้ลสเตย์ตอนนี้ก็ช่องขอบเต็นท์แล้วก็ช่องน้องแพรแพรวิยาพาเที่ยวกำลังกลางกันอยู่นะคะหลังจากที่เราผ่านศึกฝนกันมาแป๊บนึงตอนนี้ก็กลับมากางเต็นท์กันต่อแล้วนะThank you.
อนแบบสีสวยมากร้าน700ค่ะสีสวยดีเนาะจริงสวยนุ่มมากค่ะขอบคุณครับ XL และ M ป่ะใช่แล้วก็แพดค่ะแพด2ไปเลยบ้านนี้จะเอา2อยู่2ไปเลยค่ะเอามาแจกได้จริงจะสั่งเสื้อด้วยก็ไปแล้วค่ะสองข้างซ้ายอันนี้ให้เป็นที่ระลึกนะคะเฉพาะชิ้นนี้เลยค่ะเอาไปแต่งของแทนได้นะคะที่ออกแบบเองหรือเปล่าออกแบบเองค่ะถ้าใครสนใจเพิ่มก็ดูในช่อง Facebook ได้ค่ะอ๋อมันติดกับใช่ๆติดกับของแคมได้เลยอันนี้เพจชื่อวิถีคนชอบเที่ยวเลยใช่ไหมใช่ค่ะทั้ง Facebook ทั้งใช่ค่ะทั้ง YouTube เลยมั้ยคะใช่แต่ YouTube หนูเพิ่งเริ่มเริ่มใช่มั้ยคะตอนแรกเริ่มไปเป็นปีแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ทำต่อเพิ่งมาทำต่อเพิ่งทำใช่ไหมคะอันนี้ให้เป็นที่ระลึกนะคะอันนี้จะเป็นแพดที่แบบว่าไว้ตกแต่งอันนี้ผมไปช่องแล้วครับพี่ค่ะนี่เสพระหว่างทางอ๋อเสพแล้วค่ะแมนเสพเดินทางผมเบียร์คนตื่นเต้นสวัสดีค่ะพี่เบียร์ที่ได้มาที่นี่เจอวันนี้อันนี้หมาผมนะครับพี่ผมกินหมดแล้วครับเอาไปเลยชอบรอคำนี้อยู่สักพักนึงวิ่งล้มเขาเลี้ยงมาเมื่อคืนเขาก็เลี้ยงมาเขาเลี้ยงของเขามาค่ะแม่แจกหมาซะแล้วจังหวะนี้มองกล้องไหนดิมองไหนมองรวมๆมองกล้องตาเหลเริ่มจากแบบเริ่มจากซ้ายเริ่มจากซ้ายซ้ายค่ะ1 2 3ซ้ายแป๊บโดนไหมโดนโดนรูปโดนหน่อยรูปโดนเอายังเอายังเอายังขอถ่ายด้วยพี่บิ๊กเอายัง1 2 3เอ1 2 3โอเครวยืนก็ได้นะแต่คนนี้มาถ่ายรูปผมด้วยนะครับจากช่องไหนบ้างครับเนี่ยไปตัดใส่เอฟเฟกต์ยิงแฟลชวันนั้นไปแคมป์เราได้ที่กลับมาเขาบอกจะกลับป่ะก็ชื่อแต่เดินไปไวเลยอ่ะไม่เหมือนกันเลยกากแบบแคปหมูมันจะกินเลยเออมันไม่ใช่โดยตรงลูกชิ้นก็กินลูกชิ้นหมูอ่ะฟันที่มันมีฟันเพราะไม้อันนี้ซุปเครื่องสีเหมือนไม่ใช่มันอันนี้มันเป็นไม้ที่ยังเผาเป็นผ่านเขาเนี่ยทฤษฎีเป๊ะยังไม่ได้กินเลยดูเราดิไม่เตาไม่เตานี้มันน่ากินยังวะกินกี่ปองครับเตานี้ร้อนแรงมันเป็นเตาขอบเต็นท์ย่าเดินทางขอบเต็นท์ย่าเดินทางเหมือนกันไปแล้วเรียบร้อยพวกเราในเที่ยวเช้าเที่ยวกลางคืนประทัดมากเจ็ดโมงตื่นมาเจ็ดโมงเช้าพวกนั่งชนกันอยู่สองคนแบบไม่หลับไม่นอนแบ่งเป็นทีมทำแบบแค่ทีมหมูท่าครับตอนนี้อันนี้เขาบอกว่าจะเป็นอะไรนะขุนทองโอ้เตรียมไว้ด้วยดูแบบว่าแอดวานซ์มากครับ
ได้ครับเดี๋ยวรอชิมเดี๋ยวแลกกันเรามีไก่ทอดเป็นไปเป็นไปจ้าวันนี้เน้นของทอดนะจ๊ะขอบคุณครับไม่ใช่อะไรนะวันไหนนะบอกรักด้วยไม่มันนะไม่มันเหมือนผมมันลงบ้างไม่ไม่ไม่ได้เปิดวิตกว่ะตกแล้วยังไงดีอ่ะก็ไม่ยังไงพี่ก็กินต่อไปมันยังไม่มาใหม่นะเดี๋ยวไปนอนครับแพลวไปนอนแล้วถึงแล้วตัดลูกหัวแอดท่านให้ผมทำท่ามีคาเฟ่เดิมให้น้องหมาเข้าได้ไม่แกเดินเตะแกชื่อคาเฟ่อะไรนะที่ขายเค้กอ่ะแล้วไปถ่ายข้างบนไม่มาเว้ยเตะเนี่ยกระจายพี่เอาทามาให้เราบ้างหวานเทียบเลยมาครับบรรยากาศดีแต่พี่เอาทามาให้พวกหนูใช่ไหมคะที่เขาบอกแล้วทามาเก่านะคะพี่เก่าด้วยป่ะคะก็มาด้วยไงพี่เก่าด้วยละอองมาเต็มเลยว่ะไม่เป็นนะมีเสาเอาเลยมาพี่เรามีเสามาบ้างป่ะเจ้าของร้านช่วยทาประกาศให้เรานะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับฟังแล้วแต่ว่าทุกคนยังไม่ฟังใช่ไหมอยากฟังเลยฟังบอกผลเลยเรื่องเนี้ยวันนี้ต้องไปไหนเช้าเต็มที่เท่าไหร่แต่ว่ามึงเข้าห้องน้ำไปทำไมแบบห้องน้ำตัวนี้อ่ะเขาถามไปจริงเยอะมาค่ะเยอะมาค่ะเจ๊ๆเจ๊ๆวาวนั้นไม่พองไงพี่ยังไม่กินเยอะนะมันแบบไม่มันขบยังไงเอาโต๊ะไปหายไปไหนกันน้ำมันได้แต่ไม่แบบไหนบอกมันขยายออกเป็นแบบให้มันเกือบจะเป็นวงกลมอ่ะเรียนด้วยกันทั้งหมดเลยนะโอ้ยวุ่นวายมากไม่ได้เลยค่ะพี่พลจานะมากเลยพี่ปลายทางเลยใจไหนพี่เบลโอ้โหไม่ยาวโอ้โหไม่รอแล้วโอ้โหไม้เปล่าเชือกอันนี้ต้องไม้แล้วอันนี้มัดลงพื้นเลยมัดลงพื้นเลยเชือกนั่งอยู่เอาอยู่เกี่ยวอีกฝั่งให้เราช่วยตอบไหมตอนนี้มีช่องหนึ่งนะครับเขามีทาร์ปเนาะเราก็เลยพยายามจะต่อทาร์ปกันแต่ก็เอาจริงเถียงกันไปกันมาวุ่นวายมากเปียกกันไปหมดเลยเขาบอกเลยว่าจัดกันยิ่งเสร็จหรือยังเขารู้สึกไม่มีที่ลงสวัสดีตอนเช้านะคะพาซันต้ามาเดินเล่นก็เมื่อคืนสนุกสนานกันนะคะแบบว่ามีหลายช่องเนาะอย่างที่รู้กันแบบว่ามาแบบรวมตัวกันนะเราก็กางนอตเวย์กันแล้วก็มานั่งกินข้าวด้วยกันนะคะตอนกลางคืนเนาะแล้วก็วุ่นวายนิดหน่อยตรงที่ว่าฝนมันตกอะไรอย่างนี้แล้วตอนแรกไม่มีทาร์ปแล้วก็ทางลานเขามาช่วยกางทาร์ปให้แต่ว่าด้วยความที่จำนวนคนเยอะมันก็ไม่พอทาร์ปมันนั่งกันไม่พอแล้วก็เลยมีคนที่มีทาร์ปอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มากางกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีความแบบวุ่นวายสนุกสนานนิดนึงนะเมื่อคืนแล้วก็นั่งกินข้าวกันนะคะแบบว่าจนถึงดึกเลยเหมือนกันนะนั่งกินข้าวแบบว่าพูดคุยร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีนะคะแบบเป็นบรรยากาศที่เราไม่ได้เจอนานแล้วเหมือนกันนะเราไม่ค่อยได้ไปงานมีตติ้งเท่าไหร่นะแล้วก็เช้านี้นะคะก็
เดี๋ยวจะคิดว่าอาจจะรีบแบบว่าเก็บของนิดนึงเพราะว่ามันมีเหตุนิดนึงนะคะคือเมื่อคืนเนี่ยซานต้าเนี่ยไม่ค่อยสบายเพราะว่านางไปแอบกินอาหารที่เหลือตรงพื้นนะคือประเด็นก็คือมันเป็นของที่เราอาจจะประมาทเองแหละเราไม่ควรจะเอาทิ้งไว้ก็คือน้ำมันทอดของนะก็คือเมื่อคืนน่ะเราอ่ะทำไก่แบบไก่ทอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมให้แบบเพื่อนๆแบบกินกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะก็ไปนั่งอยู่ใต้ทาร์ปที่แบบว่าเราผูกซันต้าไว้ตรงเต็นท์แล้วเราอ่ะตัวเราอ่ะกับพี่ตุ้มอ่ะก็ไปนั่งใต้ทาร์ปไงแล้วคราวนี้เราลืมไปเลยคือตอนแรกน้ำมันที่ทอดอ่ะมันร้อนมากแล้วเราก็เลยวางแบบรองไว้ตรงพื้นเพราะว่าเราคิดว่าแบบซานต้าจะไม่ยุ่งแน่ๆเพราะมันร้อนมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนั่งแบบเพลินจนลืมไปเลยมารู้ตัวอีกทีก็พี่ตุ้มอ่ะเป็นคนไปล้างจานแล้วก็บอกว่าเอ๊ะแบบนึกว่าเราอ่ะเทน้ำมันทิ้งไปแล้วก็คือซานต้ากินน้ำมันของทอดไปหมดเลยแต่ถามว่ามันเยอะไหมมันเยอะปริมาณที่ว่ามันอยู่แบบก้นกระทะน่ะก้นกระทะที่หม้อที่เราทอดอะเนาะแต่มันก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะสำหรับการแบบที่หมาตัวนึงกินเข้าไปในปริมาณทีเดียวซึ่งปกติมันไม่ควรกินอยู่แล้วด้วยนะก็ซานต้าก็เลยไม่ค่อยสบายตอนนี้คือมีอาการก็คืออ้วกนะแล้วก็ท้องเสียหนักมากเหมือนกันจุ๊ดๆอะเนี่ยดูก็คือนี่ก็คือยังไม่รู้เรื่องตัวเองก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกก็คืออ้วกไปสองสามรอบแล้วเมื่อคืนอ้วกไปรอบหนึ่งท้องเสียไปรอบหนึ่งตอนเช้าก็ท้องเสียอีกรอบหนึ่งอ้วกไปอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นห่วงแบบไม่รู้ว่าน่าจะต้องพาไปแบบหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะรีบมูฟกลับกรุงเทพหน่อยถือว่าแบบว่าเป็นแบบประสบการณ์ของเราอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเราต้องระวังให้มากๆกว่านี้ก็คือแบบนั่นแหละของที่แบบวางทิ้งไว้แล้วแบบไม่มีคนอยู่ดูซานต้าอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกอะซานต้าเขาจะเป็นหมาที่แบบตะกะนิดนึงอะคือเขาจะชอบกินทุกอย่างเลยอะแล้วเราลืมนึกตรงนี้ไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยแหละครั้งนี้ก็เลยประมาทไปหน่อยก็เลยทำให้แบบว่าซานต้ากินแบบของที่ไม่ควรกินเข้าไปเลยอ่ะซึ่งนั่นแหละก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่านางจะอ้วกอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีอาการอะไรอย่างอื่นอีกไหมนะเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยไม่ค่อยสบายเนี่ยเพราะว่าปกติอ่ะถ้าหญ้าเปียกอย่างเงี้ยก็จะไม่นอนแต่อันเนี้ยเหมือนอ้วกแล้วรู้สึกเหนื่อยเราอยากนอนพักอะไรแบบเนี้ยเลยจะรีบเก็บของแล้วก็เดี๋ยวคงจะกลับกรุงเทพเลยนะก็เดี๋ยวไม่รู้ระหว่างทางจะอะไรยังไงอีกบ้างนะแต่ว่าก็นั่นแหละก็เป็นห่วงซานต้านิดนึงนะมามีตติ้งเล็กๆครั้งนี้นะคะก็จริงๆถ้าไม่นับเรื่องซานต้าเนี่ยก็คือแบบสนุกสนานบันเทิงมากเลยนะพอดีมาเจอเรื่องซานต้านิดนึงเนาะแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยหลายๆช่องที่เราเคยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แบ่งปันบางทีก็ความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆแบบให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแบบเหมือนกับมิตรภาพดีๆแหละที่เราแบบเหมือนได้จากการกางเต็นท์ด้วยนะก็ฝากติดตามกันทุกๆช่องได้เลยนะเพราะว่าทุกๆคนก็นั่นแหละจะเป็นคอเดียวกันสายเดียวกันเนาะก็ชอบเที่ยวชอบไปกางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยใครชอบก็ไปติดตามรับชมกันได้นะคะคลิปหน้านะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะว่าซานต้าชาแนลจะไปกางเต็นท์กันที่ไหนอีกนะคะหรือว่าจะไปเที่ยวกันที่ไหนนะคะไปก่อนนะคะก็ฝากติดตามซานต้าชาแนลด้วยนะคะว่าคลิปหน้าซานต้าจะไปเที่ยวไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้ซานต้าจะต้องไปเที่ยวโรงพยาบาลก่อนนะคะคลิปนี้ไม่สบายครับดูโอเคค่ะงั้นก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ
งับเลยลูกเนี่ยตัวนี้นี่งับเลยลูกงับเลยลูกเดี๋ยวลูกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเอากับพ่อกับแม่ลูกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวไม่หาถึงบ้านเลยดูตัวอะไรเลยฝั่งนี้มันโล่งไงเขาจะเอาให้โดนให้ได้แหละอยู่เฉยๆก็โดนได้ตอนนี้ยอนไม่เข้าเต็มที่หมาบุกเข้าหลังอู้มีมังอะไรกันเนี่ยมันไม่มีความวุ่นวายระดับนี้หมดแล้วก็ขาดมืออาชีพโปรเฟสชันนอลทุกช่องเลยแล้วไม่มีรูนั้นมันอยู่แล้วฝั่งนี้นะโดนนัดยังมีรูเลยมันงั้นเอออะไรเนี่ยอะไรครับได้อยู่ทําไมเราอยากแต่มีผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค์มาแค่คนเดียวเออแล้วเค้าก็มาอยู่อย่างนั้นน่ะมาแล้วก็ทําอะไรกินของเค้าตามภาษาแล้วก็เล่นกับหมาที่ร้านน่ะไอ้เราก็ไปของเรา2คนไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องทนอยู่